สวัสดีครับมาพบกันในรายการติวเข้มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับในหัวข้อเรื่องฟังก์ชัน exponential แล้วก็ logarithm นะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ใช้ในการสอบ admission นะครับระบบใหม่กันนะครับทีนี้เรื่อง exponential แล้วก็ log เนี่ยนะฮะจุดออกข้อสอบในเรื่องนี้นะมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับเรื่องฟังก์ชัน exponential logarithm เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนตอนม.5 นะครับแล้วก็ต้องใช้พื้นฐานของเรื่องเลขยกกำลังซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเลขยกกำลังเราเรียนครั้งหนึ่งตอนม.4 เทอม1นะครับม.4 เทอม1ด้วยเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เอามารวมกันนะฮะแล้วก็มีเสริมเรื่องล็อกขึ้นมาอีกด้วยนะครับทีนี้จุดออกข้อสอบในเรื่องนี้นะฮะในเรื่อง expo นะครับย่อสั้นๆแล้วกันนะฮะ exponential นั่นเองถ้าเป็นเรื่อง exponential นะครับจุดออกข้อสอบก็คือเรื่องการแก้สมการนั่นเองนะฮะจุดออกสมการของเลขยกกำลังนะครับเป็นจุดออกข้อสอบเป็นประจำเกือบทุกครั้งนะฮะในการสอบนะครับแล้วก็แต่ถ้าถามว่าสมการออกไหมก็ออกบ้างนะครับมันคือต้องรู้ทั้งการแก้สมการและก็การแก้อสมการของเลขยกกำลังรวมถึงการยุบเทอมของเลขยกกำลังที่มีเยอะๆด้วยนะครับเอาละนะแต่จุดนี้จริงๆคือสมการนะฮะส่วนเรื่องของล็อกกริทึมนะย้อนสั้นล็อกเนี่ยจุดออกเนี่ยมีเยอะมากนะครับออกในการยุบเทอมยุบเทอมนะฮะก็คือมีล็อกเยอะๆใช่ไหมฮะมีล็อกเยอะๆให้เรายุบ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 ออกมาแล้วหาคำตอบขั้นสุดท้ายว่าสุดท้ายล็อกเหล่านี้ยุบออกมาแล้วได้เลขอะไรนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องการแก้สมการล็อกนะฮะสมการล็อกสมการล็อกนี่ก็คือแก้สมการหาค่า x นั่นเองนะครับเพราะเดี๋ยวจะมาเน้นกันว่าการแก้สมการล็อกเนี่ยมีจุดสำคัญอย่างหนึ่งก็คือนะเมื่อได้คำตอบมาแล้วต้องนำไปตรวจคำตอบด้วยนะครับอีกอันหนึ่งช่วงหลังๆก็ออกข้อสอบเยอะพอสมควรฮะก็คืออสมการล็อกนะครับก็คือออกทั้งยุบเทอมสมการแล้วก็อสมการเลยแต่ถ้าเป็นเรื่อง expo ส่วนใหญ่จะออกเรื่องสมการนะฮะส่วนถ้าเป็นข้อสอบเข้ามาเชื่ออะไรโอเคนะครับมันเราก็จะมาไล่ดูนะฮะในจุดเน้นต่างๆเริ่มจากเรื่องของ exponential หรือเลขยกกำลังนะครับเรื่องเลขยกกำลังจุดออกข้อสอบก็อย่างที่ทราบไปแล้วก็คือเรื่องการแก้สมการนั่นเองนะฮะเรื่องการแก้สมการก็จะมีหลักการแก้สมการอยู่หลายรูปแบบนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามีหลักการง่ายๆอยู่ก็คือถ้าเราเจอนะสมการเลขกำลังปกติเราจะต้องทำฐานใช่ไหมฮะสองฝั่งของสมการให้เท่ากันนะครับโดยที่เมื่อทำฐานเท่าแล้วนะฮะเราจะสามารถเทียบกำลังของสองฝั่งเท่ากันได้นะครับโดยใช้ทฤษฎีนี้นะฮะก็คือใช้กฎที่ว่า a ยกกำลัง x นะครับถ้าเท่ากับ a กำลัง y แล้วเราจะสรุปได้ว่า x เท่ากับ y นะครับทีนี้ในเรื่อง exponential เนี่ย a เนี่ยจะต้องเป็นไงก็คือฐานของเลขกำลังนี้จะต้องมากกว่า0และอะไรฮะและ a จะไม่เท่ากับ1นะครับอันนี้เป็นนิยามของฟังก์ชัน exponential นะครับเพราะถ้าฐานเท่ากันปุ๊บเราเทียบกำลังเท่ากันเลยเช่นถ้าเราไปเจอ 2x เท่ากับ2ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นเราก็จับเทียบ x เท่ากับอะไรฮะ3แบบนี้เป็นต้นซึ่งคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะฮะคิดว่าง่ายฐานเท่ากำลังเท่าหรือเรียกว่าข้างล่างเท่าข้างบนต้องเท่านั่นเองนะนี่คือวิธีการแก้แบบที่1นั่นเองนะครับนะแบบที่1หรือเรียกว่าฟอร์มที่1นะฮะจริงๆแล้วยังมีวิธีการแก้อีกแบบหนึ่งที่เดี๋ยวจะให้น้องๆได้เห็นกันครับก็คือแบบที่2นะแบบนี้ไม่เคยไม่ทราบว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าก็คือฐานนะฐานเนี่ยไม่เท่าเช่น a กำลัง x ไปเท่ากับ b กำลัง x นะครับนี่คือแบบที่2ถามว่าเราจะหาค่า x ได้อย่างไรนะแบบนี้ตอบได้เลยครับว่าแล้ว x จะเท่ากับอะไรฮะ0ครับนะมันจะมี2อันอันที่1เราบอกว่าอะไรฐานเท่ากันกำลังเท่ากันย่อสั้นๆฐานเท่าใช่มั้ยฟอร์มฐานเท่ากำลังเท่าใช่มั้ยอันนี้คือฟอร์มที่1แต่ถ้าเป็นฟอร์มที่2นี่เป็นแบบนี้ฐานเท่ามั้ยฐานไม่เท่าแต่กำลังดันเท่านะแสดงว่ากำลังต้องเป็น0ฐานไม่เท่ากำลังเท่านะก็คือเน้นว่ากำลังมันเท่านะครับเพราะกำลังเท่ากับอะไรฮะกำลังจะกลายเป็นอะไรฮะจะกลายเป็น0ยกตัวอย่างเช่นให้ดูตัวอย่างโจทย์สักง่ายๆสักข้อนึง2กำลัง x
ไปเท่ากับ5กำลัง x แบบนี้นะครับถามว่าเราจะหาค่า x ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเลยฮะ x ตอบ0เพราะ2กำลัง0จะได้1 5กำลัง0ก็ได้1 1จะเท่ากับ1นะฮะเพราะถ้าฐานไม่เท่ากำลังเท่ามีกำลังเดียวคือกำลังต้องเป็น0นี่เป็น2แบบนะครับที่ออกข้อสอบนะฮะในระดับแข่งขันนะครับทีนี้เราจะทราบได้ยังไงว่าถ้าโจทย์ข้อไหนเนี่ยเราจะทำแบบที่1หรือโจทย์แบบไหนเราจะทำแบบที่2สังเกตง่ายมากเลยนะครับก็คือถ้าโจทย์ข้อนั้นมีฐานเพียงแค่ฐานเดียวใช่ไหมฮะเพราะหลักการทำถ้ามีฐานเดียวเราต้องพยายามทำฐานให้แล้วฮะให้เท่ากันเพื่อที่เราจะจับกำลังมาเท่ากันแต่ขณะเดียวกันถ้าโจทย์มีหลายฐานนะครับเราจะเปลี่ยนหลักการคือถ้าฐานเดียวเราต้องทำฐานให้เท่าแต่ถ้ามีหลายฐานเราต้องทำกำลังให้เท่าถูกไหมฮะเพื่อให้กำลังนั้นจะกลายเป็น0นั่นเองนะครับหลักการง่ายฐานเดียวทำฐานให้เท่าหลายฐานทำกำลังให้เท่านะครับแต่นอกจากฟอร์มที่1กับฟอร์มที่2นี้ยังมีอีกฟอร์มนึงก็คือฟอร์มที่3ก็คือต้องใช้วิธีการเปลี่ยนตัวแปรในการช่วยซึ่งเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างให้ดูอีกทีนึงทีนี้มาดู1กับ2นะฮะเป็นตัวอย่างกันคร่าวๆก่อนนะครับมาดูโจทย์ข้อแรกกันครับข้อแรกเป็นข้อสอบ entrance นะฮะ2กำลัง 2y นะฮะคูณด้วย4กำลัง y เท่ากับ8ยกกำลัง y บวก1จงแก้สมการหาค่า y นั่นเองนะครับข้อสอบ entrance ทำไงเอ่ยนะเราจะมองออกนี่คือ2นี่คือ4นี่คือ8ถ้าถามว่าเมื่อมองโจทย์เรื่องสมการปุ๊บต้องมองอะไรเป็นอันดับแรกฐานอันนี้ฐาน2แต่4นี่ทำเป็นฐาน2ได้ไหมได้เพราะ4ก็คือ2กำลัง2และ8 8ก็คือ2ยกกำลัง3นั่นเองใช่ไหมเพราะในเมื่อมีฐานเดียวกันฐาน2เหมือนกันต้องทำฐานให้เท่าเพราะเราก็พยายามอันนี้ก็ฐาน2ดีอยู่แล้วนะครับก็2กำลัง 2y เหมือนเดิมคูณด้วย4เปลี่ยน4เป็น2กำลัง2จริงไม่จริง2ไปคูณกับ y ก็เป็น 2y นะเปลี่ยน4เป็น2กำลัง2เท่ากับ8 8คือ2ยกกำลัง3แต่ยกกำลังซ้อนด้วย y บวก1ก็ต้องติดวงเล็บเอาไว้นะฮะ8เปลี่ยนเป็น2กำลัง3ทีนี้กฎของเลขกำลังคงจำได้ฐานเท่ากันให้จับกำลังบวกกันเพราะตรงนี้ได้2กำลัง 4y เท่ากับ2ยกกำลังคราวนี้เอา3กระจายแหลกนะเข้าไปในวงเล็บก็จะได้ 3y บวก3นะครับเอาล่ะนี่คือสิ่งที่เราคอยมานานแสนนานจริงไหมตอนแรกฐานมันเหมือนคนละฐานกันแต่ทำไปทำมาตอนนี้ฐาน2เหมือนกันหมดตอนนี้มียุบไปแล้วด้วยนะฮะก็คือฝั่งนี้ฐาน2ฝั่งนี้ก็ฐาน2ฐานเท่าไหมฐานเท่ากันใช่ไหมเพราะเราเทียบกำลังเท่ากันเพราะฉะนั้น 4y เท่ากับ3y บวก3ย้าย 3y มาลบ 4y หรือ y เดียวก็ตอบอะไรนั่นเอง3นะครับเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆ1ข้อก่อนนะครับสำหรับกรณีที่มีฐานเดียวทำฐานให้เท่าและก็ใช้วิธีที่1นะครับฐานเท่ากำลังเท่าทีนี้มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบ entrance ปี40นะครับซึ่งข้อนี้จะบอกว่าใกล้เคียงกับข้อสอบที่ทางสทศให้เป็นตัวอย่างนะฮะของข้อสอบ admission นะครับ onet เพราะนั้นข้อนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบ onet ด้วยนะฮะเพราะนั้นลองดูว่า2กำลังลบ1ส่วน x ลบ3เท่ากับ1ส่วน4มีค่าเท่าใดนะครับก็คือให้หาค่า x คำตอบนะทีนี้กำลังนี้เห็นนะฮะว่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้น2ก็คือฐาน2ใช่ไหมครับ2ก็คือฐาน2 1ส่วน4ก็คืออะไรเอ่ยก็ฐาน2ถามว่า2กำลังอะไร1ส่วน4ก็คือเซน1ส่วน4คือ2กำลัง2เซน1ส่วน2กำลัง2ก็คือ2กำลังลบ2ถูกต้องไหมถูกต้องไหมฮะเซน1 2กำลัง2ก็2กำลังลบ2นั่นเองเพราะฉะนั้นฐานเท่ายังโอ้โหเหมือนง่ายเนาะง่ายปั๊บปั๊บที่ต่างเมื่อฐานเท่ากันก็เหมือนฐานตัดกันจับกำลังเท่ากันเลยลบ1ส่วน x ลบ3เท่ากับลบ2จะหาค่า x ได้อย่างไรนะฮะเอาลบคูณก็ได้1ส่วน x ลบ3เท่ากับ2นั่นเองนะครับงั้นเราก็โยกย้ายข้ามฟากมานะก็ได้2 x ลบ6นะครับเท่ากับ1ก็ได้7เท่ากับ 2x ใช่ไหมครับงั้น x ตอบ7ส่วน2หรือ 3.5 นั่นเองเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับนะครับงั้นนี่คือเรื่องตัวอย่างนะการแก้สมการเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันใช่ไหมฮะข้อนี้ฐาน2เซน1ส่วน4ก็คือ
ฐาน2เช่นกันทำฐานให้เท่านะครับเพื่อเทียบกำลังเท่าต่อไปก็เป็นการแก้สมการหาค่า x ปกตินะครับนี่เป็นข้อสอบ n ทีนี้สังเกตไหมว่าเมื่อได้คำตอบมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องตรวจคำตอบสำหรับเรื่องนี้นะยกเว้นใครอยากจะตรวจนะเพื่อความเพลิดเพลินนะเอาไปลองแทนดูว่าใช้ได้ไหมก็ได้นะฮะแต่นะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่เราจะต้องตรวจคำตอบไม่เหมือนกับเรื่องล็อกนะฮะซึ่งเราต้องตรวจคำตอบทุกครั้งนะครับเอาล่ะคราวนี้ลองมาดูโจทย์เสริมกันนิดนึงนะครับในเรื่องนี้สำหรับกรณีทำฐานเท่ากำลังเท่านะฮะยังมีโจทย์อีกขออันนี้เราขอเพิ่มเติมให้1ข้อนะครับ5กำลัง x บวก1นะฮะบวกด้วยนะครับตัวที่5กำลัง x บวก2บวกด้วย5กำลัง x ลบ1เท่ากับ3775นะครับอันนี้นะฮะเป็นข้อสอบโควต้านะครับโควต้าหรือข้อสอบรับตรงนะฮะซึ่งให้หาค่า x จากสมการนี้นะครับข้อนี้ก็เป็นลักษณะโจทย์แบบที่มีฐานเดียวหรือไม่นี่ฐาน5ข้อนี้ก็มีฐาน5นี่ก็ฐาน5แต่3775นี่ฐาน5หรือเปล่า5คูณกันกี่ครั้งเนี่ยได้3775ไม่รู้นะครับต่อไปเป็นช่วงแอบทดนะฮะเราก็ไปทดในกระดาษทด3775เอา5หารเกิดอะไรขึ้นน่ะ57 35 55 25 55 25เอา5หารอีก515 55 25 515เอา5หารอีกได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วหมดมุกแล้วจริงไหมฮะก็จะได้5 5 2ครั้งแล้วคูณด้วย151ปรากฏ3775เนี่ยไม่ใช่5ยกกำลังอะไรฮะแต่กลายเป็นตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับตัวนี้เท่ากับ151คูณด้วย5ยกกำลัง2จริงไหมจริง5 2ครั้งแล้วคูณด้วย151 151นี่ไม่มีอะไรหารได้แล้วนอกจาก1นะกับตัวมันเองนะโอเคก็แสดงว่าตัวนี้ก็เป็น151คูณด้วย5กำลัง2อย่างนี้ถือว่าฐาน5ไหมฐาน5ครับถือว่าฐาน5แต่ว่านี่คือ151ถือว่าเป็นสัมประสิทธิ์หน้าฐาน5ก็ถือว่ายังเป็นรูปแบบที่1อยู่คือมีฐานเดียวเพราะเราต้องทำฐานให้เท่าแต่เราจะทำอย่างไรล่ะเพราะตรงนี้มี5ตั้ง3ตัวนะครับสังเกตไหมว่าตรงนี้มี5กำลัง x เหมือนกันตัวนี้ก็มี5กำลัง x ตัวนี้ก็มี5กำลัง x เหมือนกันนะครับเพราะเราสามารถที่จะดึง5กำลัง x เป็นฐานหรือตัวร่วมได้นะครับเป็นตัวร่วมได้เพราะฉะนั้นที่เหลืออะไรดึง5กำลัง x ออกจาก5กำลัง x บวก1ก็เหลือ5กำลัง1ฮะเพราะ5กำลัง x คูณ5กำลัง1จะได้ให้5กำลัง x บวก1ใช่มั้ยเพราะเราดึง5กำลัง x ออกมาก็ต้องเหลือ5กำลัง1บวกด้วย5กำลัง x บวก2เอา5กำลัง x ออกก็เหลือ5กำลัง2นะครับเอา5กำลัง x ออกเหลือ5กำลังลบ1เอาแล้วนะทีนี้ก็ที่เหลือก็มาลงมาตุ้มคิดตัวเลขกันฮะ5บวก25ได้30นะ5กำลัง2ได้25บวก5ได้30ตัวนี้ก็ได้30 5กำลังลบ1ได้เศษ1ส่วน5นะครับเท่ากับ151คูณด้วย5กำลัง2ใช่ไหมฮะตัวนี้ก็จะได้5กำลัง x อ้าวหาอะไรคอลอนตัวนี้ได้151พอดี550บวก1ได้151ถ้า151คูณได้5กำลัง2โอ้โหนะหลายคนเห็นงี้ปุ๊บร้องกรี๊ดเลยกรี๊ดอะไรเนี่ยเห็นเลยมั้ยเห็นความน่ารักมั้ยอะไรน่ารัก151เลขกระโดดตัดกันชั่วเดะไปเรียบร้อยนะฮะตัดกันเรียบร้อยเพราะเหลือ5กำลัง x ส่วน5เลยนะครับนี่บังเอิญเราเก่งฮะเราย้าย5ข้ามฟากไปเลยฮะ5กำลัง2ย้าย5มาคูณเกิดเป็น5กำลังอะไรขึ้น5กำลัง3นะฮะ5กำลัง3เพราะ5กำลัง x เท่ากับ5กำลัง3นะครับจบเห็นไหมเห็นไหมว่าสุดท้ายมันจะมาต้องมาลงเอยแบบนี้เพราะสุดท้ายฝั่งนี้จะมีฐานเดียวอีกฝั่งนึงก็มีฐานหนึ่งก็มันฐานเท่ากันต้องจับกำลังเท่ากันเพราะฉะนั้น x ตอบ3นั่นเองครับข้อนี้นะฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างข้อสอบโควต้านะครับเอาล่ะคราวนี้ก็เราก็เจอรูปแบบที่1 นะคือแบบที่มีฐานเดียวทำฐานให้เท่าแล้วกำลังจะได้มาเท่ากันเนี่ยนะมาหลายข้อละคราวนี้ลองมาดูอีกแบบนึงบ้างครับนะอันนี้เป็นข้อสอบเอนทรานซ์นะครับข้อนี้เช็คฐานก่อนมีกี่ฐานฮะอันนี้ฐาน2 9นี่ถ้าทำฐานต่ำสุดก็ฐาน3 25นี่ฐานอะไรฐาน5ได้นะครับ
625นี่คือฐาน5เช่นกันใช่ไหมหรือฐานที่5ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อนี้มีหลายฐานใช่ไหมในเมื่อข้อนี้มีหลายฐานถามว่าเราจะใช้หลักการเดิมคือทำฐานให้เท่าได้ไหมครับน้องจะทำให้ฐาน2กลายเป็นฐาน3เนี่ยทำได้ไหมทำไงให้3กลายเป็น2อ่ะฐาน3เนี่ย9เนี่ยบางคนบอกลบ1เฮ้ยไม่ได้นะฐานนี่มันไม่ได้นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นทำฐานให้เท่าไม่ได้เพราะข้อนี้ต้องทำอะไรต้องทำกำลังให้เท่าถูกไหมฮะมันเปลี่ยนหลักการในเมื่อทำฐานให้เท่าไม่เวิร์กนะฮะเราก็เปลี่ยนแพ็กเกจไปทำกำลังให้เท่าแทนนะฮะอ้าวเร็วทำยังไงให้กำลังมันเท่าสังเกตว่าคู่แรกนะครับคู่แรกกำลังเท่ายัง 4x ลบ1เหมือนกันแล้วจริงไม่จริงนะนี่คือ2กำลัง 4x ลบ1 9ก็กำลัง 4x ลบ1ไหนๆก็กำลังเท่ากันแล้วเราก็ยุบฐานเข้าด้วยกันได้เลยทำได้นะทำได้นะ2ฐาน2กับฐาน9ยุบรวมกันเป็นฐานเลยฐาน18ได้ไหมได้ยกกำลัง 4x ลบ1นะไม่ต้องมาเถียงนะว่าได้หรือได้นะฮะกำลังเท่ากันเอาฐานคูณกันได้นะครับกำลังเท่าเอาฐานคูณก็ได้นะเพราะ2คูณ9ก็ไปฐาน18เลยทีนี้ตัวนี้นี่25นะ625นี่ถ้าดูดีๆคือ25กำลังเท่าไหร่ฮะ25กำลัง2จริงไหม25คูณ25เนี่ยได้625เพราะ625กำลัง x ก็คือ25กำลัง2แล้วดันไปชน x ก็เป็น 2x ไปเลยนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยทำไงกันมันดีเราก็ย้ายข้ามฟากมาหารก็มาหารด้วย25กำลัง 6x ลบ1นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ยุบเป็นฐาน18ไปใช่ไหมตัวนี้ย้ายมาหารจะได้มี2ฝั่งโคละฐานกันฝั่งหนึ่งจะฐาน18ฝั่งหนึ่งจะฐาน25นะครับเอาล่ะฝั่งฐาน18นี่กำลังเท่าเดิมฮะ 4x ลบ1แต่ฝั่งฐาน25นี่ทำไงเอ่ยฐานเท่ากันนะหารกันนี่จับกำลังทำอะไรกันลบกันใช่ไหมเพราะลบเองเลยนะ 2x ลบ 6x ได้เลยลบ 4x จริงไหมลบ 4x นะลบด้วยลบ1ได้เลยบวก1จริงไหมครับลบด้วยลบ1ก็ได้บวก1นะมัน18กำลัง 4x ลบ1นะครับถ้า25กำลังลบ 4x บวก1เมื่อกี้พี่บอกว่าทำฐานให้เท่ามันคงไม่ทำไม่ได้แหละแต่ทำกำลังให้เท่าน่าจะได้ทีนี้ถามว่ากำลังเท่าได้ไหมเอ่ยดูวี่แววแล้วมีแววจะเท่าได้ไหมได้ได้ไงอ่ะ 4x ลบ1กับลบ 4x บวก1นี่ทำไงให้เท่ากันนะก็ดึงลบออกมาใช่ไหมลบของ 4x บวก1ก็คือดึงลบออกก็ได้ 4x ลบ1พอดีใช่ไหมเอ่ยใช่นะครับแล้วทำไงให้ลบหายไปอีกเราก็เอามารวมกับฐาน25ซะมองว่าตรงนี้เป็น25กำลังลบ1จริงไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้18ย่อง 4x ลบ1นะเท่ากับ c 1ส่วน25ทั้งหมดยกกำลัง 4x ลบ1โอเคโอเคนะเพราะนี่คือเราจะให้ฐานฝั่งหนึ่งเป็นฐาน25ฐานหนึ่งเป็นฐาน18ใช่ไหมครับตอนนี้กลายเป็นฐาน18กับฐาน1ส่วน25แล้วแต่ตอนนี้อะไรเท่ากันแล้วอะไรเท่าแล้ว 4x ลบ1เท่าไงเท่าแล้วโอ้โหนี่คือสิ่งที่เรารอคอยมานานแสนนานใช่ไหมทรมานวิญญาณหนักหนาใช่ไหมฮะแล้วทมอยู่ในเวลาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเอ๊ะมันคุ้นๆในเพลงอะไรนะไม่รู้ฐานไม่เท่าแล้วแต่กำลังมันเท่านะครับทำไงเนี่ยทำไงเอ๊ะชักลืมๆใช่ไหมฮะเมื่อกี้พี่บอกแล้วมันมีสองแบบใช่ไหมที่มันมีสองแบบแบบที่แบบที่2ใช่ไหมถ้าฐานไม่เท่าใช่ไหมกำลังเท่าเราจะอ้างว่ากำลังเท่าไร0เช่นเดียวกันครับข้อนี้ฐานไม่เท่ากำลังเท่านะเพราะฉะนั้นอ้างเลยฮะกำลังคืออะไร 4x ลบ1นะครับกำลังนะฮะเท่ากับ0นะเราอ้างเลยกำลังเท่ากับ0ก็คือ 4x ลบ1เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ตอบ sin 1ส่วน4เอาละนะตอบวันนี้คือวิธีการคิดนะฮะการแก้สมการเลขยกกำลังหรือสมการ exponential รูปแบบที่2คือนะฐานไม่เท่า
แต่กำลังเท่านะครับเราจะอ้างว่าจับกำลังเนี่ยที่มันเท่ากันเนี้ยเท่ากับ0ได้เลยก็จะสามารถหาค่า x ออกมาได้แบบที่3นี่ยิ่งกว่าฮิตอีกนะฮะเรียกว่าซุปเปอร์ฮิตฮิตสุดๆนะแล้วก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับก็คือแบบที่3แบบที่3เนี่ยเป็นฟอร์มพิเศษคือมีฐานเดียวคล้ายกับฟอร์มที่1นะครับแต่กำลังหรือสัมประสิทธิ x จะไม่เท่ากันไม่เหมือนกับฟอร์มที่1ตัวอย่างของโจทย์รูปแบบที่3มาลองดูกันครับทีนี้มันต่างจากแบบที่1อย่างไรต่างจากแบบที่1ยังไงก็คือสังเกตได้ว่าตัวนี้จะมีเลขกำลังอยู่หลายตัวแต่ตัวนี้เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยกำลังจะเป็น x เห็นไหมฮะแต่อีกตัวเนี่ยกำลังจะเป็นกี่ x 2 x ซึ่งถือว่ากำลังเป็นลักษณะเป็น2เท่ากันนะครับกำลังลักษณะเป็น2เท่ากันนะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือกำลัง x ตัวหนึ่งเป็น 2x อีกแบบหนึ่งคือกำลัง x อีกตัวหนึ่งกำลังเป็นลบ x ซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปนะครับอันนี้เป็น x กับ 2x นะแต่ถ้ากับกำลัง x เหมือนกันมันจะเป็นแบบที่1นะครับถ้ากำลัง x เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นแบบที่1ซึ่งเหมือนกับข้อนี้เห็นไหมฮะข้อนี้5กำลัง x ตัวนี้ก็5กำลัง x ตัวนี้ก็5 x กำลัง x เหมือนกันหมดเห็นไหมเพราะเราสามารถดึง5กำลัง x เป็นตัวร่วมได้แต่อย่างนี้ไม่ได้อันนี้มัน2กำลัง 2x 2กำลัง x น้องจะไปดึง2กำลัง x ออกนะมันก็ดึงไม่ได้ใช่ไหมดึง2กำลัง x ออกจาก2กำลัง x 2x มันก็เหลือ2กำลัง x อยู่ดีนะฮะเพราะมันจะดึงตัวร่วมให้หมดสิ้นไปพร้อมทั้งหมดเลยไม่ได้ซึ่งฟอร์มลักษณะแบบนี้นะฮะข้อแนะนำก็คือให้ใช้วิธีที่เรียกว่าวิธีเปลี่ยนตัวแปรนะครับวิธีเปลี่ยนตัวแปรช่วยทีนี้ทำอย่างไรล่ะมาดูนะก็จะยุ่งๆนิดนึงนะดู2กำลัง 2x บวก1ก่อนอื่นเนี่ย2กำลัง 2x บวก1ก็คือ2กำลัง 2x คูณด้วย2กำลัง1ก่อนนะครับนะฐานเท่ากันคูณกันกำลังบวกกันใช่ไหมคูณด้วย2กำลัง1ลบ3คูณด้วย 2x บวก1เท่ากับ0นะฮะปกติเราคูณกันจับกำลังบวกกันอันนี้กำลังบวกกันเราก็เลยแยกเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยนะเราจะให้นะให้นะครับวิธีเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยให้2กำลัง x เนี่ยเป็นตัวแปร a นะครับ 2x เนี่ยให้เป็นตัวแปร a เพราะฉะนั้น2กำลัง 2x เนี่ยจะกลายเป็น a ยกกำลังอะไร a ยกกำลัง2นะครับถ้าตัวหนึ่งเป็น a 2x เป็น a 2กำลัง 2x ก็คือเอา a ยกกำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้นจำลักษณะแบบนี้ไว้ก็คือสรุปมันมีตัวหนึ่งกำลัง x ตัวหนึ่งกำลังสองเท่าใช่ไหมไอ้ตัวกำลังสองเท่าเนี่ยต้องกลายเป็นกำลัง a กำลังสองนะครับเอาละตัวกำลังเดียวเนี่ยกลายเป็น a ตัวนี้เห็นไหมว่านี่คือ2กำลัง 2x เพราะฉะนั้นตัวนี้คืออะไรแล้ว a กำลังสองทีนี้คูณ2อยู่ใช่ไหมเอา2มาคูณข้างหน้าแล้วกันนะลบ3 2 x ก็คือ a บวก1เท่ากับ0เห็นไหมเห็นอะไรงามๆไหมพอเรามองตัวนี้เป็น a กำลัง2ตัวนี้มองเป็น a ปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนสมการพหุนามกำลัง2ทั่วไปซึ่งเราสามารถทำอะไรได้แยกตัวประกอบได้นะฮะก็ได้ 2a ลบ1กับ a ลบ1นั่นเองนะครับเท่ากับ0ใช่ไหม 2a ลบ1กับ a ลบ1เท่ากับ0ครบนะได้ a ก็จะคือ1ส่วน2และก็1มันโอ้โหนานๆทำได้ข้อนึงตอบฮะนั่งยิ้มกลิ่มเลยฮะเสร็จมั่นใจนะถูกผิดผิดทำไมผิดอ่ะโจทย์ถามค่า x น้องเอาค่า a ไปตอบนะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเออเพราะเราเมื่อกี้เราเปลี่ยน2กำลัง x ให้เป็น a เพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อให้แยกแฟกเตอร์ได้นะมันพอแยกแฟกเตอร์ได้สมใจแล้วเราก็อะไรฮะเราก็ต้องเปลี่ยนกลับนะครับสังเกตช่วงที่เปลี่ยนตัวแปรพี่จะใช้คนละสีใช้สีแดงกันไหมเพราะเราต้องเปลี่ยนกลับเป็นสีดำเหมือนเดิมฮะเร็ว a คืออะไรอีกครั้งเปลี่ยนกลับนี่ a คือ 2x a ก็เปลี่ยนกลับเป็น2กำลัง x ล่ะเศษ1ส่วน2คือ2กำลังเท่าไหร่ลบ1 1คือ2กำลังอะไรฮะ2กำลังอะไรได้1 2กำลัง0ล่ะนะเพราะเปลี่ยน a เป็น2กำลัง 2x เหมือนเดิม2กำลัง1 2กำลัง0จบเพราะฐานเท่า2กำลัง x เท่า2กำลัง12 x เท่ากับ2ลบ0เพราะ x ตอบลบ1กับ0ใช้หลักการเดิมฐานเท่ากันจับกำลังเท่ากันแล้วก็ตอบ
ช่ไหมฮะเพราะนี่คือโจทย์ที่ใช้วิธีหรือหลักการเปลี่ยนตัวแปรในการคิดนะครับก็ใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรสรุปหลักการก็คือเราต้องเปลี่ยนนะฮะฟังก์ชัน exponential หรือเลขกำลังเนี่ยให้อยู่ในเทอมของ a ก่อนเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนเพื่อให้มันแยกตัวประกอบได้เมื่อแยกเสร็จแล้วเราต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวเดิมนะครับเพื่อหาค่า x อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีคิดนะแบบเปลี่ยนตัวแปรช่วยถามว่าแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวแปรช่วยได้ไหมถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็น a ยุ่งยากบางคนบอกยุ่งยากเปลี่ยนไปก็ต้องมาเปลี่ยนกลับงงนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเราไม่เปลี่ยนได้ไหมจริงๆอ่ะหลายท่านก็ทำได้นะแต่น้องหลายคนก็ไม่เข้าใจวิธีนี้เหมือนตามคู่มือเฉลยต่างๆชอบเฉลยกันแบบนี้คือแยกเลยครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าใครที่เก่งคณิตศาสตร์หน่อยก็จะพอทำได้ทำไง2กำลัง x ก็2กำลัง 2x ก็แยกเป็น 2x คูณ2ละ x ถูกไหมทีนี้มันคูณ2อยู่ก็คูณ2ด้วยนะครับอันนี้เช็คคู่นี้ก็จะได้2คูณด้วย2กำลัง 2x ซึ่งเท่าเดิมเท่ากับพจน์แรกจริงๆบวก1แล้วก็แยกเป็นลบ1กับลบ1เจมิ่งบวก1ก็แยกเป็นลบ1กับลบ1เช็คคู่หลังก็คูณกันได้บวก1จริงคู่นี้คูณกันได้ลบ2กำลัง x กับคู่นี้ได้ลบ1คูณด้วย2ก็2กำลัง x ก็เป็นลบ3ใช่ไหมลบ1 2กำลัง x กับลบ2 2กำลัง x รวมกันก็ได้ลบ3 2 x ถูกพอดีใช่ไหมมันจริงๆเนี่ยเราแยกเฟกเตอร์แบบไม่ต้องเปลี่ยนเป็น a ก็ได้ใช่ไหมแต่เชื่อไหมฮะบางคนเนี่ยความสามารถไม่พอฮะทำแบบนี้เนี่ยมันก็โอเคนะคือแยกให้เห็นเนี่ยน้องก็เออใช่จริงแต่พอทำเองเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามถ้าพี่จะสอนพี่แนะนำว่าเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยยอมเปลี่ยนตัวแปรดีกว่านะฮะดีกว่าเสี่ยงพยายามแยกนะครับและอีกอย่างนึงขอบอกว่าไม่ใช่ว่าแฟกเตอร์เนี่ยมันจะแยกได้ทุกข้อไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าแฟกเตอร์กำลัง2บางครั้งเนี่ยแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ซึ่งต้องใช้สูตรลบ b บวกลบ square root b มา2ลบ 4ac ส่วน 2a จำได้ไหมเพราะถ้าเกิดไปเจอลักษณะโจทย์แบบกะว่าให้แยกแฟกเตอร์ไม่ได้นะฮะแล้วน้องไม่นึกถึงสูตรมันก็จบเลยเพราะแนะนำวิธีนี้ดีกว่าครับเปลี่ยนตัวแปรเถอะนะฮะอย่าไปแยกเลยแบบนี้นะฮะไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวเขาดูข้อสอบนะฮะข้อต่อไปนี้นะครับเป็นข้อสอบเอ็นทรานซ์ปี45เดือนมีนาคมนะฮะออกงี้ c กำลัง a นะลบ9คูณด้วย2กำลัง a ลบ1บวก2เท่ากับ0เอาละนะเรามาดูกันข้อนี้ให้แก้สมการหาค่า a นั่นเองนะครับทำไงฮะ c นี่ถ้าดูดีๆก็คือ2กำลังอะไร2เพราะฉะนั้นก็คือ2กำลัง 2a ลบ9คูณด้วย2กำลัง a ลบ1ใช่ไหมลบ1 a ลบ1 a ลบ1นี่ก็คือ2กำลัง a หารด้วย2กำลัง1เลยแล้วกันนะแล้วก็บวก2เท่ากับ0นะครับอันนี้คือข้อสอบเอ็นทรานซ์เพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการแบบเดิมนะสังเกตไหมว่า4ตรงนี้ก็คือ2กำลัง 2aส่วนตรงนี้คือ2กำลังอะไรฮะ a ซึ่งถือว่ากำลังเป็น2เท่ากันเหมือนเดิมตัวที่กำลัง1เนี่ยให้เป็น a ส่วนตัวกำลัง2เท่าให้เป็น a ยกกำลังอะไร2เพราะตรงนี้จะได้อย่างนี้นะครับลบ9ส่วน2บวก2เท่ากับ0นะครับตัวนี้จะกลายเป็น a เอาละที่เหลือก็เอา2คูณทั้งสมการ 2a กำลัง2ลบ 9a บวก4เท่ากับ0ต่อไปแยกตัวประกอบครับให้ตัวประกอบได้ 2a กับ a ได้อะไร4ใช่ไหมตรงนี้ลบ1ลบ4 2a ลบ1กับ a ลบ4ถูกไหมฮะซึ่งก็จะได้ a เป็น1ส่วน2กับ4นะครับเอานะพอได้ a เป็น1 2กับ4แล้วช่วงเปลี่ยนตัวแปรเราใช้สีหนึ่งใช่ไหมเราก็เปลี่ยนกลับฮะเปลี่ยนกลับจะได้ไม่ลืมนะเปลี่ยนสีกลับเป็นเมื่อกี้เราให้ a เนี่ยเป็นอะไรนะ2กำลัง a ใหญ่แล้วเป็น2กำลังเอเล็กเนี่ยนะเพราะฉะนั้น a ใหญ่เปลี่ยนกลับเป็น2กำลังเอเล็กเท่ากับเส้น1ส่วน2คือ2กำลังลบ1
4คือ2กำลัง2ทันไหม4คือ2กำลัง2เพราะเห็นชัดฐานเท่ากำลังเท่าเพราะ A เล็กตอบลบ1กับ2ฐานเท่ากำลังเท่าเหมือนเดิมนะตอบโอเคนะครับเพราะนี่คือวิธีทำแบบใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรช่วยนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะกำลังของโจทย์เนี่ยจะมีลักษณะกำลังเป็น2เท่ากันทีนี้ลองมาดูอีกข้อนึงครับเป็น n เก่าที่ใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรช่วยแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันข้อนี้ไม่ใช่ a กับ a กำลัง2นะฮะข้อนี้เพียบเลย6คูณด้วย2กำลัง 5x 3x มีกำลัง x ด้วยและกำลัง 5x ด้วยนะครับเพราะคราวนี้สัมมสิทธิ์หน้า x หรือกำลังเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยนะครับมันไม่เท่ากันเลยเพราะข้อนี้ต้องให้อะไรดีเราก็ให้2กำลัง x เนี่ยเป็น a เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะ2กำลัง x เนี่ยเป็น a 2x เป็น a เพราะ2กำลัง 3x ก็คืออะไรแล้ว a กำลัง3 2กำลัง 5x ก็ a กำลัง5ใช่ไหมจริงนะเพราะข้อนี้มีทั้ง a a กำลัง3 a กำลัง5เต็มไปหมดเลยนะครับนะเพราะเดี๋ยวเรามาแทนค่ากันนะตรงนี้เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยก็คือ6 2กำลัง 5x เนี่ยก็เป็น a กำลัง5คูณ6บวก11 2กำลัง 3x ก็จะเป็น a กำลัง3ลบ3 2กำลัง x นี่เป็น a เดียวใช่ไหมเท่ากับถ้าดูดีๆนี่คือ2กำลัง 5x คูณด้วยบวก1นี่คือคูณด้วยแล้วฮะก็คือคูณด้วย2กำลัง1จริงไหมจริง2 5x คูณด้วย2กำลัง1เพราะฉะนั้น2กำลัง 5x ก็คือ a กำลัง5คูณด้วย2ก็คือ2 a กำลัง5นั่นเองใช่ไหม2กำลัง1คูณ a กำลัง5นะครับเอาล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นอะไรน่ารักอีกแล้ว2 a กำลัง5กับ6 a กำลัง5ย้ายมาลบกันเหลือ4 a กำลัง5บวก 11a กำลัง3ลบ 3a เท่ากับ0 3a เท่ากับ0ต่อไปเราต้องแก้สมการหาค่า a ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกลับคืนเป็นเหมือนเดิมนะดึง a เป็นตัวร่วมตรงนี้ได้4 a กำลัง4ใช่ไหมบวก 11a กำลัง2ลบ3เท่ากับ0นะก็ดึง a ตรงนี้แยกตัวประกอบได้ไหม 4a กำลัง4เนี่ยน่าจะได้ได้ไงได้ไงเดียก็ได้ 4a กับ a นะ 4 3 12น่าจะได้นะบวก3ลบ1ใช่ไหมคูณกันทีนี้กำลัง4นี่ต้อง a กำลัง2ใช่ไหมครับต้องเป็น 4a กำลัง2ลบ1กับ a กำลัง2บวก3นะอันนี้เรื่องอะไรถ้างงนี่แสดงว่าแยกตัวประกอบไม่เป็นนะฮะโอเคนะนี่เรื่องแยกตัวประกอบถ้างงถามน้องๆม.ต้นดูนะฮะโอเคนะคงไม่งงนะโอเคเอาล่ะดูแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะค่า a ได้แล้วครับได้อะไรบ้างเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยเพียบนะฮะเราก็จะได้3วงเล็บคูณกันเป็น0จริงไม่จริงก็จะได้ a เท่ากับ0นะครับ 4a ลบ1เท่ากับ0ก็คือ a กำลัง2เท่ากับ1ส่วน4นะกับ a บวก a กำลัง2บวก3เท่ากับ0ก็คือ a กำลัง2เท่ากับลบ3ซึ่งเห็นชัดๆว่า a กำลัง2เท่ากับลบ3เป็นไปไม่ได้เพราะ a กำลัง2ยกกำลังคู่ใช่ไหมอะไรยกกำลัง2นี่จะเป็นลบไม่ได้ตัดทิ้งไปเลยนะครับอีกกรณีก็คือ a เป็น0เป็นไปได้ไหม a คือ2กำลัง x ถามเถอะ2กำลังอะไรเท่ากับ0มีไหมเนี่ยไม่มีเหมือนกันนะก็ตัดทิ้งอีกใช่ไหม2กำลังอะไรได้เข้า0ไม่มี2กำลัง0นี่ได้1เลยอ่ะ2กำลังอะไรเท่ากับ0นี่ไม่มีนะเพราะฉะนั้น a กำลัง2นั่นหนึ่ง4 a ได้เลยเร็ว1ส่วน2กับลบ1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้น a คือ2กำลัง x เท่ากับ1ส่วน2แต่ลบ1ส่วน2นี่ไม่ได้อีก2กำลังอะไรติดลบนี่ไม่มีอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบเลย2กำลังอะไรได้1 2เร็วทำแทบตายได้ x เป็นลบ1ครับโอเคนะฮะตอบนะครับตอบเพราะข้อนี้สุดท้ายได้นะก็คือเกิดจาก a กำลัง2เท่ากับ sin 1ส่วน2 a คือ2กำลัง x นะ a กำลัง 2x นะเท่ากับ1 2 2กำลัง x เท่ากับ
1 2 1 2คือ2กำลังลบ1นะครับมัน x ก็ตอบลบ1นั่นเองคือวิธีการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยไม่ใช่แค่ a กับ a กำลัง2ธรรมดาอย่างข้อเมื่อกี้นี้ที่เราเจอเป็น a กำลัง5 a กำลัง3กันเลยนะฮะมันก็ต้องฝึกทำโจทย์ไว้ขออีกข้อหนึ่งครับที่เป็นลักษณะโจทย์เปลี่ยนตัวแปรเพราะฟอร์มนี้นี่ค่อนข้างเน้นมากตัวนี้ก็เป็น enhance เก่านะฮะ3กำลัง x บวก3กำลังลบ x เท่ากับ10ส่วน3คราวนี้เนี่ยสัมประสิทธิ์หน้า x ไม่เท่ากันอีกแล้วสังเกตว่าถ้ากำลังเท่ากันเนี่ยสัมประสิทธิ์หน้า x เท่ากันเนี่ยเป็นฟอร์มที่1แต่ถ้าสัมประสิทธิ์เป็น x ตัวนึงเป็น 2x หรือสัมประสิทธิ์ตัวนึงเป็น x ตัวนึงเป็น 3x ตัวนึงเป็น x ตัวนึงเป็น 2x นี่ต้องเป็นวิธีเปลี่ยนตัวแปรละงานนั้นนะเพราะฉะนั้น3กำลัง x กับ3กำลังลบ x นี่ต้องใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรแน่นอนนะเพราะฉะนั้นทำไงใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรฮะให้นะครับ3กำลัง x เป็น a เพราะฉะนั้น3กำลังลบ x เป็นอะไรเร็ว a กำลังลบ1หรือก็คือเศษ1ส่วน a นั่นเองครับนะครับมันตัวนี้เปลี่ยนเป็น a ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไร1ส่วน a เท่ากับ10ส่วน3นะครับก็มาหาค่ากันหาค่า a กันนะฮะเอาละนะวันขวาโคลนอ a กำลัง2บวก1เท่ากับ10ส่วน3นะทางนี้โยกขึ้นมาคูณ 3a กำลัง2บวก3โยก10มาคูณก็ได้ 10a ก็ได้ 3a กำลัง2ลบ 10a บวก3เท่ากับ0เห็นไหมได้ 3a ลบ1 a ลบ3เท่ากับ0นะครับวันทำต่อตรงนี้นะฮะ a ก็เท่ากับเศษ1ส่วน3กับ3นะพันเรียบร้อย a ก็เป็น3กำลัง x 1ส่วน3คือ3กำลังลบ1 3คือ3กำลัง1เพราะฉะนั้น x ตอบลบ1กับ1อันนี้ก็เป็นอีกแบบอีกข้อหนึ่งนะที่ใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรช่วยนะครับว่าถ้าเกิดใครใช้วิธีที่แยกแฟกเตอร์ออกมาเลยเนี่ยข้อนี้จะทำได้ไหมเนี่ยมันไม่มีทางทำได้อยู่แล้วนะครับต้องใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรคิดนะซะก่อนโอเคนะครับมันถึงจะเกิดเป็นตัวประกอบขึ้นตอนหลังจริงๆข้อนี้มีวิธีลัดนะครับข้อนี้มีวิธีลัดเดี๋ยวให้เป็นสุลัดไว้แล้วกันนะนี่คือฟอร์มพิเศษฟอร์มหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะฮะลักษณะที่ตัวหนึ่งเป็นกำลัง x นะฮะตัวหนึ่งกำลังลบ x แบบนี้ดูนะครับดูข้อนี้นะฮะอีกครั้ง3กำลัง x บวก3กำลังลบ x เท่ากับ10กำลัง3เนี่ยมันจะอยู่ในฟอร์มพิเศษฟอร์มหนึ่งคือถ้าไปเจอโจทย์เป็นแบบนี้ k กำลัง xนะบวก k กำลังลบ x เท่ากับ k กำลัง2บวก1ส่วน k นะนี่เป็นรูปแบบพิเศษนะถ้าเข้ารูปแบบนี้เมื่อไหร่นะน้องยิ้มได้เลยนะฮะเสร็จใช้สูตรลัดได้เลยครับพวกนี้นะฮะถ้าทำจริงก็ทำแบบเมื่อกี้เนี่ยนะวิธีลัดตอบเลยฮะ x จะตอบ1กับลบ1เสมอนะคือมองแล้วตอบเลยไม่ต้องคิดมากเห็นปั๊บตอบปุ๊บตอบเลยว่า x ตอบ1ลบ1ไม่ต้องทำเลยนะฮะเช่นข้อนี้นะรู้ได้ไงว่าเป็นฟอร์มนี้ก็3กำลัง x กับ3กำลังลบ x เนี่ยถ้า10ส่วน3 10นี่คืออะไรถ้าดูดี3เนี่ยถ้าเอามาย่อ2คือ3กำลัง2ได้9บวก1ได้10มั้ยเพราะถ้าข้างล่างเป็น k ข้างบนจะคืออะไรนั่นเอง10นี่คือ k กำลัง2บวก1คือ3กำลัง2บวก1พอดีเพราะถือว่าเข้าฟอร์มใช่มั้ยตรงกับฟอร์มนี้ปั๊บเพราะข้อนี้ตอบเลยครับ x เป็น1กับลบ1จริงไม่จริงดูโอ้ทำมาแทบตายความจริงถูกเปิดเผยเห็นไหม x ตอบแล้วฮะ1กับลบ1ครับเห็นไหมฮะเพราะนี่คือฟอร์มพิเศษนะครับมองแล้วตอบได้เลยเป็นสูตรลัดนะฮะมันยกตัวอย่างให้อีกสักข้อก็แหละสมมติไปเจอข้อสอบ n หรือข้อสอบ admission ปั๊บเห็นว่า5กำลัง x บวก5กำลังลบ x ก็26ส่วน5น้องจะทำไหมฮะนักเรียนบอกไม่ทำยิงฮะมองปั๊บตอบเลย x ตอบ1กับลบ1กาช้อยเลยนะผิดไหมไม่ผิดทำไมอ่ะ26คืออะไรฮะ5กำลัง2บวก1ตรงฟอร์มพอดีถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเอาละนะคราวนี้มีข้อสอบอีกข้อหนึ่งครับนี่ NP44 NP44 นี่นะเห็นปั๊บนี่นักเรียนกรี๊ดเลยนะถ้าเรียนเห็นปั๊บต้องกรี๊ดเลยนะกรี๊ดไหมเนี่ยไม่กรี๊ด
จริงๆข้อนี้พิมพ์ผิดนะครับแล้วให้หาล็อกด้วยนะมีล็อกด้วยล็อกวงเล็บ absolute a บวก absolute b นะมีล็อกด้วยนะเป็นเท่าไหร่ล่ะแต่เอาง่ายๆเอาที่สมการนี้ก่อนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมไม่เห็นอีกไม่เห็นอีกนี่ก็คือ3กำลัง 3x ถ้าย้ายตรงนี้มาก็บวก3กำลังลบ 3x เท่าไหร่10ส่วน3ย้ายข้างย้ายข้างงงไหมไม่งงเห็นอะไรเปล่าเห็นอะไรไหมนี่10ก็คืออะไรนั่นเอง3กำลัง2บวก1มันตรงฟอร์มไหมตรงฟอร์มด้วยความดีใจฮะ x ตอบ1กับลบ1จริงเหรอจริงเหรอโดนหลอกแล้วถ้าตรงนี้ x ตรงนี้กำลังลบ x x ตอบ1กับลบ1ถ้า x นะแต่นี่มันกี่ x 3x กับลบ 3x มันใช้สูตรลัดได้ไหมทำไมจะใช้ไม่ได้ถ้ามันเป็น x x จะตอบ1กับลบ1แต่ตรงนี้ข้อนี้ n ทานเป็น 3x ก็แสดงว่า 3x เท่ากับ1กับลบ1ถูกไหมเพราะ x ต้องคือเซน1ส่วน3กับลบ1ส่วน3นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสูตรลัดยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องพลิกแปลงนิดหน่อยนะถ้า x ก็ได้ x ถ้านี่มัน 3x ก็ต้องได้ 3x ใช่ไหมพอ 3x เป็น1ลบ1ก็ได้ x ออกมาเรียบร้อยฮะพอได้ x มาเรียบร้อยแล้วทำไงเอ่ยทำไงเอ่ยคราวนี้เป็นเรื่องล็อกแล้วขออนุญาตไปเลยนะหวังว่านักเรียนคงอ่านเรื่องล็อกมาแล้วนะเขาบอกว่า a และ b เป็นคำตอบของสมการอ๋อแสดงว่า1ส่วน3กับลบ1ส่วน3ในตัวนึงต้องเป็น a ตัวนึงต้องเป็น b ใช่ไหมเพราะนี่คือคำตอบสมการเพราะนั้นเขาบอกให้หาล็อกครับ absolute a อ้าว a เป็น1ส่วน3แล้วกันบวก absolute b b ก็คือลบ1ส่วน3โจทย์ให้หาล็อกของ f a บวก absolute bนะก็เลยได้ล็อกอะไรเอ่ย1 3ถอดค่าสมมุติก็ได้1 3บวก3ก็ได้2ส่วน3ใช่ไหมสุดท้ายได้ล็อกของ2ส่วน3ล็อก2ส่วน3คืออะไรอีกล็อกของเศษ2ส่วน3คืออะไรบางคนดีใจตอบข้อ4ใช่ไหมนักเรียนช่วยกันคิดหน่อยตอบข้อไหนข้อนี้ป่ะล็อกเศษ2ส่วน3คือล็อก2หารล็อก3ใช่ไหมหรือล็อก2คูณล็อก3หรือล็อก2ลบล็อก3โอ้โหล็อก2ลบล็อก3ครับตอบข้อ2ฮะนี่ล็อกลบกันเอาหลังเลขหลังล็อกมาหารกันใช่มั้ยเพราะนี่มันหารกันอยู่เราก็ต้องแยกเป็นล็อกลบกันนะฮะต้องตอบข้อ2ครับเห็นมั้ยเพราะงั้นก่อนอื่นเราใช้สูตรลัดช่วยก่อนเมื่อกี้พอได้ค่า x เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเล่นเรื่องล็อกต่ออีกนิดนึงเพราะงั้นจุดเน้นในเรื่อง exponential ก็คือการแก้สมการนะครับเลขย่อมหลังซึ่งก็คือมี3แบบนะส่วนในครั้งแบบที่1คือฐานเดียวทำฐานให้เท่าเพื่อเทียบกำลังเท่าฟอร์มแบบที่2คือฐานไม่เท่าแต่กำลังเท่ากำลังก็เป็น0และแบบที่3คือใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรใช้เมื่อสัมมสิทธิ์หน้า x ของเลขย่อมหลังเนี่ยไม่เท่ากันนะใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรโอเคนะครับคราวนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องลอการิทึมกันบ้างฮะเรื่องของฟังก์ชันลอการิทึมนะครับจุดออกข้อสอบก็คือมีเรื่องการแก้สมการล็อกแล้วก็การแก้อสมการล็อกเพราะเรามาดูตัวอย่างแรกเลยนะฮะเรื่องการแก้สมการล็อกการิทึมข้อนี้ก็บอกว่าล็อกบวกล็อกเนี่ยทางไหนเนี่ยหลักการแก้สมการล็อก1ก็คือต้องยุบเทอมของล็อกก่อนนะครับคือปกติพี่จะสอนหลักการนะถ้าเป็นเรื่องการสมการแก้สมการล็อกเนี่ยหลักจะมีอยู่3หลัก3ขั้น1ยุบ2ปลด3ตรวจนะ3สเต็ปโอเคมั้ยยุบนี่หมายความว่าอะไรก็คือยุบให้ล็อกออกมาเนี่ยมีล็อกหลายๆตัวเนี่ยยุบให้เหลือล็อกตัวเล็กลงหรือล็อกให้น้อยที่สุดวิธียุบเทอมของล็อกนะครับส่วนใหญ่เราก็ใช้กฎในการยุบอยู่หลายกฎกฎในการยุบเนี่ยที่เราใช้บ่อยมากก็คือล็อกบวกกันให้เอาหลังเลขหลังล็อกมาทำอะไรคูณกันนะล็อกลบกันให้เอาหลังล็อกมาหารกันนะนี่คือสูตรยุบที่ฮิตสุดๆนะฮะ
สุดยุบที่ที่สุดสุดคือล็อกบวกเอาหลังล็อกคูณอ่ะล็อกลบกันเอาหลังล็อกหารนะฮะอันนั้นใช้บ่อยมากพอยุบเสร็จเราต้องปลดล็อกออกส่วนใหญ่วิธีการปลดล็อกก็จะมี2แบบนะก็คือปลดแบบนี้นี่คือแบบที่1มีอยู่2แบบแบบที่1ก็คือฝั่งนึงเป็นล็อกอีกฝั่งนึงไม่เป็นล็อกเนี่ยเราก็จะปลดโดยช้อนนะเอาล็อก x หาร a เท่า b เนี่ย x จะเท่า a กำลัง b นะเราจะฐานช้อนก้น b ขึ้นมานะเป็น x เท่า a กำลัง b นี่คือปลดแบบที่1ปลดแบบที่2คือฝั่งนี้มีล็อกอีกฝั่งก็มีล็อกเหมือนกันนี่ล็อก x หาร a เท่ากับล็อก y หาร a เราจะปลดล็อกทิ้งเลยจับ x เท่ากับ y ได้เลยนะครับเพราะมันจะมีปลดอยู่2แบบปลดอยู่2แบบนะฮะคือฝั่งนึงเป็นล็อกอีกฝั่งนึงไม่เป็นล็อกน้องต้องเอาฐานช้อนขึ้นมาแต่ถ้าฝั่งนี้ล็อกทั้งคู่ตัดล็อกออกเลยจับหลังล็อกเข้ากันเลยนะครับที่สำคัญพอยุบเสร็จปลดเสร็จต้องตรวจก็คือตรวจคำตอบเลขที่อยู่หลังล็อกจะเป็นลบได้ไหมไม่ได้นะหรือเป็นศูนย์ก็ไม่ได้นะครับหลังล็อกห้ามเป็นลบแล้วก็ห้ามเป็นศูนย์นะเอาล่ะเรามาดูการแก้สำหรับล็อกกันนะครับข้อนี้ก็ง่ายๆเลยล็อกบวกจับอะไรเลยเลขสิ่งที่อยู่หลังล็อกคูณก่อนฝั่งนี้เท่าเดิมใช่ไหมเอาสิ่งที่อยู่หลังล็อกคืออันนี้กับอันนี้ทำอะไรกันคูณกันยุบล็อก2ตัวเป็นล็อกเดียวกันใช่ไหมต่อไปนะตรงนี้ก็ได้ล็อกไหนๆก็ไหนๆแล้วคูณกันซะเลย2 x 2คูณ x ก็ได้2 x กำลัง2ลบ5บวก2ได้ลบ3 x บวกโทษทีฮะลบ5ลบ5นะครับเท่ากับล็อก x กำลัง2ลบ x บวก3ละเรียบร้อยปลดล็อกทิ้ง2ข้างใช่ไหมปลดล็อกทิ้ง 2x กำลัง2ลบ 3x ลบ5เท่ากับ x กำลัง2ลบ x บวก3ย้าย x กำลัง2มาก็ได้ x กำลัง2นะย้ายลบ x มาได้แล้วฮะย้ายลบ x มาก็ได้ลบ 2x ย้ายมาก็ได้ลบ8เท่ากับ0ก็ได้ x ลบ4 x บวก2เท่ากับ0เพราะนั้นก็จะหาค่า x ได้4กับลบ2นะดีใจมากรีบตอบต่อไปเป็นไงผิดนะตอบไปก็ผิดลอกก่อนจะได้ผิดนะลอกไหมอันนี้ทำผิดตรงไหนอ่ะคูณก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมปลดล็อกก็เรียบร้อยแล้ว1ยุบนี่ยุบ2ปลดปลดล็อกกันไปแล้ว3ต้องเป็นเสริมไป3หน่อยตรวจยัง4ใช้ได้ไหมฮะใช้ได้นะครับแต่ลบ2ใช้ไม่ได้ทำไมน้องเราเอาลบ2แทนตรงนี้สิลบ2บวก1ได้อะไรลบ1ล็อกของลบ1หาค่าได้ไหมไม่ได้หลังล็อกห้ามเป็นลบทุกคนรู้ใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามเป็น0ด้วยนะเพราะถ้า x เป็นลบ2เนี่ยหลังล็อกจะติดลบเพราะใช้ไม่ได้ตัดทิ้งครับเพราะเวลาตอบคำตอบเดียวฮะคือ x เท่ากับ4เท่านั้นนะเพราะนี่คือการแก้สมการล็อกทีนี้ลองมาดูรูปแบบยอดฮิตอีกอันหนึ่งที่เรามักจะเจอในข้อสอบคือลักษณะล็อกซ้อนกันลักษณะเป็นล็อกหลายชั้นแบบนี้อันนี้เราสามารถที่จะปลดได้นะครับโดยใช้สูตรลัดสูตรหนึ่งนะก็คือปกติถ้าเจอล็อกซ้อนกันหลายชั้นแบบนี้นะครับของอะไรก็ตาม a b c เท่ากับ d เนี่ยนะสี่เหลี่ยมเนี่ยครับ a กำลัง b กำลัง c กำลัง d เลยนะอันนี้คือสูตรลัดโอเคนะฮะงงไหมเนี่ยคือหลังล็อกตัวในสุดจะเท่ากับ a มายกกำลัง b ยกกำลัง c แล้ว c นี้ข้ามไปยกกำลัง dนะเพราะยกกำลังต่อกันเป็นทอดๆนะฮะเป็นทอดๆนะครับเพราะลักษณะแบบนี้เป็นวิธีลัดในการปลดล็อกครับเรามาดูกับข้อนี้กันเลยสิ่งที่อยู่หลังล็อกหรือก้อนสี่เหลี่ยมของเราคือ3 x 2 -4 เพราะ3 x 2 -4 ตอบเลยเท่ากับ a กำลัง b a คือ2 3 4ใช่ไหมยกซ้อนกัน
แล้วกระโดดข้ามมายกกำลังฝั่งตรงข้ามนะครับมันวนตามลูปของเรานะรูปแบบของเรานะ2กำลัง3กำลัง4กำลัง0นะฐานตรงใกล้สุดมาฐานมันไกลมาฐานไกลแล้วก็ไกลสุดคือฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคนะมันนี่คือสูตรลัดในการปลดล็อกอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะตรงนี้จบ4กำลัง0ยุบเป็น1เพราะถ้าได้2กำลัง3นะเพราะตรงนี้ได้8 3กำลัง2 x กำลัง2ลบ4เท่ากับ8 3 x กำลัง2เท่ากับ12 x กำลัง2เท่ากับ4 x เท่ากับ2กับลบ2ครับตรวจคำตอบยังยังไม่ได้ตรวจคำตอบ2ใช่ได้ไหมใช่ได้ลบ2ใช่ได้ไหมใช่ได้ทำไมรู้ได้ไงใช่ได้ไม่ว่าจะบวกหรือลบเนี่ยยกกำลังสองมาก็เป็นบวกอยู่ดีใช่ไหมเพราะนั้นหลังล็อกเป็นบวกก็อุ่นใจถูกใช่ได้ครับ n 41นี่คราวนี้ฐานมันซับซ้อนดูเหมือนจะยากกว่าเดิมเยอะนะฮะเพราะนั้นดูข้อนี้ข้อหนึ่งนะเอาละแก้งไงเอ่ยแก้งเอ่ยอันนี้จริงๆมีเท่ากับศูนย์ด้วยขอโทษนะพิมพ์ตกหายไปนะมีเท่ากับศูนย์ด้วยนะครับเพราะนั้นทำไงเอ่ยก็ก้อนสี่เหลี่ยมของเราคราวนี้เป็นก้อนนี้แทนละใหญ่มากมาโหราเลยนะใกล้สุดตรงนี้1ส่วน3 1ส่วน4ตรงนี้นะครับเพราะนั้นส่งมาตรงนี้อันนี้มานี้แล้วก็ข้ามมาฝากนี้คือศูนย์นะครับศูนย์ใช้สูตรลัดเดียวกับข้อเมื่อกี้ใช่ไหมสูตรเนี้ยสูตรเดียวกันเพราะนั้นแทนค่าก้อนสี่เหลี่ยมก้อนสี่เหลี่ยมคือก้อนสี่เหลี่ยมคือรากที่3เลยเท่ากับ1ส่วน2กำลัง1ส่วน3กำลัง1ส่วน4แล้วก็กำลัง0นะอันนี้1ตัวนี้ยกกำลังตัวนี้ยกกำลังตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะ a กำลัง b กำลัง c ยกกำลัง d ไงตามสูตรใช่ไหมฮะว่าเรียบร้อยนะครับวันที่เหลือลุย1ส่วน2 1 4กำลัง0ได้1นะครับ1ส่วน2กำลัง1 3คือถอดรากที่3ของ1ส่วน2ฝั่งนี้ก็รากที่3เหมือนกันแม้มันรากที่3เหมือนกันละปลดรากที่3ทิ้งนะครับเพราะข้างล่างจับเท่ากันเลยนะข้างล่างจับเท่ากันเลยก็คืออันนี้เท่ากับอันนี้เลยนะครับ x กำลัง2ลบ 3x บวก4ก็เท่ากับ2 x กำลัง2ลบ 3x บวก2เท่ากับ0ก็ได้ x ลบ1 x ลบ2เท่ากับ0นะครับมัน x ตอบ1กับ2นะมันสุดท้ายแป๊บเดียวนะเสร็จเห็นไหมก็ได้ x เป็น1กับ2นะทีนี้โจทย์ถามผลบวกคำตอบครับก็เอามาบวกกันบวกกันได้3ใช่ไหมครับวันข้อนี้ตอบข้อ3ครับเพราะนี่คือลักษณะที่เจอในข้อสอบได้บ่อยๆในเรื่องล็อกการิทึมนะครับแล้วก็เรื่อง exponential ก็เป็นเรื่องเลขกำลังซึ่งสอนไปเยอะพอสมควรนะฮะก็คิดว่าน้องคงทำข้อสอบเรื่องนี้กันได้ไม่พลาดนะครับเอาล่ะวันนี้ก็จบตัวเพียงเท่านี้นะครับพบกันคราวหน้าครับ